การจัดรูปแบบหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมใน Adobe Premiere Pro นั้นจะประกอบด้วยพาเนลเล็กๆมากมายในหัวข้อนี้จึงจะยกตัวอย่างการจัดรูปแบบของพื้นที่การทำงานของโปรแกรมเราเรียกพื้นที่นี้ว่า Workspace เพื่อการใช้งานที่สะดวกที่สุดซึ่งสามารถเลือกจัดรูปแบบลักษณะใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของเราด้วยหลักการง่ายๆดังต่อไปนี้จัดหน้าต่างการทำงานให้มาตรฐานโดยมาตรฐานการทำงานบน Adobe Premiere Pro นั้นควรมีพาเนลโปรเจกต์มอนิเตอร์ไทม์ไลน์เอฟเฟคและเอฟเฟคคอนโทรลเป็นหลักซึ่งโปรแกรมจะจัดไว้ให้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละอย่างโดยเราสามารถเลือกให้เหมาะกับการทำงานได้ที่ Workspace โดยผ่านคำสั่ง Windows Workspace เลือกรูปแบบการทำงาน